หาหมีว่าเวลามาหาหมีให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องเชื่อมจิตเนี่ยผิดอย่างนั้นผิดอย่างนี้เวลาเขาถามคำถามเขาก็ไม่ตอบคำถามนี้ผมเลยมีอารมณ์โมโหก็เลยไปตามเลยครับได้ข่าวว่ามีการสั่งซื้อปืนเพิ่มมันจริงเหรอก็มันเป็นก็ที่สภาในความเขามีสวัสดิการเขามีปืนสวัสดิการใครเขาก็ซื้อครับทีนี้ผมก็ต้องมีเพราะมันมีเหตุใช่ไหมครับความคืบหน้าเหตุชายบุกตบทนายธรรมราชล่าสุดครับผู้ชมครับพนักงานสอบสวนสน.พหลโยธินนำตัวนายเต้ยผู้ต้องหาในคดีทำร้ายร่างกายทนายธรรมราชส่งฟ้องศาลแขวงพระนครเหนือหลังได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวส่วนนายพีผู้ร่วมก่อเหตุอีกหนึ่งรายเบื้องต้นปฏิเสธข้อกล่าวหาจึงมีความคิดเห็นทางคดีส่งอัยการในช่วงปลายเดือนนี้คือไปกลับไปดูเขาที่ไหนไม่ได้อะไรแต่ที่เขาออกข่าวว่าไปดักตีหรือดักทำร้ายนี่คือเพราะว่าผมเห็นเขาออกมาขอตั้งแต่แรกแล้วถ้าเกิดผมจะทำจริงผมทำเขาตั้งแต่แรกแล้วถูกไหมครับแล้วทีนี้ผมมาติดใจในเรื่องของที่เขาไปล้อเลียนกับเราเพราะว่าเขาลงรูปในโพสต์เขานะฮะเป็นลูกเสด็จผีผมก็อยากจะถามเขาเหมือนกันว่าเขาลงไปเพื่ออะไรถ้าเกิดเขาอยากจะช่วยคนหรือจะไปยื่นอะไรก็คือไม่ต้องเอาพวกนี้มาเกี่ยวที่เรื่องศาสนาถูกไหมครับใช่เขาผมก็ไม่พอใจเรื่องนี้แล้วคือเวลาเขาถามคำถามเขาก็ไม่ตอบคำถามเรื่องนี้ผมเลยมีอารมณ์โมโหก็เลยไปตามเขาครับเรื่องของนั้นเราเคยมีการสอบถามใช่ใช่ครับก็มีคนนักข่าวถามแล้วก็ไม่ตอบแล้วก็บอกอยู่เรื่องอยู่แล้วตอนนี้ในเรื่องของโพสต์ตัวนี้เขาก็ลบโพสต์ทิ้งไปแล้วใช่ใช่ก็คือประมาณนั้นแหละพี่ก็คือแบบว่าเราอยากได้คำถามที่เราอยากตอบแต่ว่าจากฟังอ่ะพี่แต่ว่าเขาตอบไม่ได้ผมเลยมองก็เลยไปสบายเขาบอกว่าเราน่าจะมีการถูกว่าจ้างมาตรงนี้ไม่จริงครับผมอยากถามแต่ว่าใครจะว่าจ้างใครจะเอาประวัติตัวเองมาเสียเพราะผมไม่เคยมีคดีอะไรนี่ครั้งแรกเลยถูกไหมครับจ้างเท่าไหร่ถึงจะคุ้มนะครับพี่กับประวัติของเราอ่ะซึ่งเรายืนยันแล้วว่าเราทำคนเดียวทำคนเดียวครับไม่มีใครมาจ้างแน่นอนแล้วคุณทางเจ้าที่ตำรวจว่าไงนะเขาได้การดำเนินคดีที่เขาบอกว่าดำเนินคดีครับผมก็คือจริงๆแล้วอ่ะผมมากอาจจะเขาถ้าเกิดมองในคลิปนะพี่เขาก็วิ่งมากลับมาสวนกันนะจริงๆถ้าเกิดอย่างเงี้ยเขาต้องเรียกว่าร่วมกันทะเลาะวิวาสถูกไหมพี่แต่ว่าเขาแจ้งผมร่วมกันทะเลาะร่างกายแต่จริงๆผมไม่ได้ร่วมแค่คนเดียวก็ประมาณนี้ครับตำรวจว่าไงก็เดี๋ยวต้องไปดูที่ชั้นศาลไม่แน่ใจเราไปศาลเองใช่ครับกำลังเดินทางขณะที่ทนายธรรมราชครับได้เดินทางมายังศาลแขวงพระนครเหนือพร้อมเปิดเผยว่ามาในฐานะโจทก์ร่วมซึ่งตนสันนิษฐานเหตุที่เกิดขึ้นมีผู้อยู่เบื้องหลังอย่างแน่นอนเพราะตนและผู้ต้องหาไม่เคยรู้จักกันมาก่อนส่วนที่ผู้ต้องหาอ้างว่าตนไปดูหมิ่นศาสนาอิสลามนั้นไม่เป็นความจริงอาจจะฟังรายละเอียดไม่ครบถ้วนจึงเกิดความเข้าใจผิดโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ตนสั่งซื้ออาวุธปืนจากสวัสดิการของสภาทนายความจริงเพื่อใช้ป้องกันตัวเองส่วนการดำเนินคดียืนยันว่าจะไม่มีการยอมความและจะยื่นฟ้องศาลแพ่งเรียกค่าเสียหายหลักแสนเนื่องจากได้รับบาดเจ็บบริเวณอวัยวะสำคัญได้ข่าวว่ามีการสั่งซื้อปืนเพิ่มมันจริงเหรอก็มันเป็นก็ที่สภาในความเขามีสวัสดิการเขามีปืนสวัสดิการใครเขาก็ซื้อครับทีนี้ผมก็ต้องมีเพราะมันมีเหตุใช่ไหมครับก็จะต้องซื้อที่ผ่านมาไม่มีเหรอก็มันก็ไม่มีหรอกครับไม่มีปืนไม่มีปืนหรอกครับแต่ครั้งนี้เดี๋ยวก็ต้องซื้อเพื่อเขาซื้อไว้ป้องกันตัวแสดงว่ามันคือพี่ก็ดูเหตุครับเนี่ยอยู่ขนาดอยู่กองปราบเนี่ยเรายังไม่ปลอดภัยเลยแล้วอยู่ข้างนอกอ่ะมันจะปลอดภัยหรอแล้วมันเราการซื้อปืนไปเพิ่มเนี่ยมันจะเพิ่มความรุนแรงเกลียดชังให้กับคนที่เขาไม่รักเราไหมก็มันไม่เกี่ยวเราไม่ได้ไปยิงเขาเลยเราเอาไว้ป้องกันตัวใช่ไหมครับเราเอาไว้ป้องกันตัวมันก็ใครเขาก็ซื้อทั้งนั้นแหละร้านค้าอะไรเยอะแยะของสภาทนายความเขาก็มีนะครับแล้วคิดว่าในส่วนเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสามารถที่เจรจาหรือว่าพูดคุยกันได้ไหมกับใครกับคู่กรณีเนี่ยคดีนี้นะก็ไอเหตุการณ์ตอนนั้นมันถือว่ามันสำเร็จไปแล้วแต่เหตุการณ์ต่อไปก็ต้องดูของเขานะครับว่าเขาจะพูดว่าไงเขาพูดไม่ตรงอ่ะตอนแรกก็บอกว่าเพื่อนไม่รู้เรื่องเพื่อนล็อกคอผมแต่เบื้องต้นเนี่ยเขายินดีที่จะเจรจากับทนายผมก็ต้องดูว่าเขาจะคุยว่าไงแต่ก็ต้องดูก่อนเพราะเวลาขึ้นศาลก็ต้องได้คุยกันแล้วแต่เราก็พร้อมที่จะเจรจาใช่ไหมต้องพูดคุยได้แต่ว่าในทางกฎหมายก็ต้องว่ากันไปเพราะว่ากันไปพูดคุยก็ต้องเอาที่เป็น
ป็นประเด็นประเด็นไม่ใช่คุยกันทั่วทั่วแต่คุยยอมความคงไม่มีครั้งนี้ไม่มีแน่นอนไม่มียอมไม่ว่าจะครั้งไหนก็ไม่มีรวมทั้งค่าเสียหายด้วยค่าเสียหายก็ว่ากันเป็นตามกฎหมายนะครับมันก็จะได้เข็ดไงว่าทีหลังอ่ะอย่าใจร้อนเดี๋ยวนอนที่แคบคุณอย่าไปฟังข้อมูลอะไรผิดผิดมาจากใครที่ว่าคือเขาไม่ได้มีเจตนาที่จะมาทำร้ายผมด้วยตัวเองหรอกมีคนใช้เข้ามาผมสันนิษฐานอย่างนั้นเลย